ดีค่ะนักศึกษาหัวข้อสุดท้ายของเคมีสำหรับนักวิทยาศาสตร์ก็คือวิชาเคมีอินทรีย์หัวข้อนี้สำคัญมากในชีวิตประจำวันเพราะทุกๆวันตั้งแต่ตื่นเช้าขึ้นมาเราก็จะมีการใช้สารอินทรีย์มากมายเช่นแปรงสีฟันทำจากสารอินทรีย์ที่เรียกว่าพอลิเมอร์อาบน้ำก็จะใช้สบู่ก็เป็นสารอินทรีย์ซึ่งทำจากน้ำมันพืชการกินอาหารเช้ากลางวันเย็นเช่นขนมปังรสส้มขนมปังทำจากแป้งก็เป็นสารอินทรีย์ชนิดหนึ่งรสส้มที่ได้เป็นกลิ่นที่มาจากสารอินทรีย์เป็นต้นเมื่อมีการใช้สารเคมีนักศึกษาต้องรู้ว่าสัญลักษณ์ความเป็นอันตรายของสารเคมีเหล่านี้มีอะไรบ้างสารบางชนิดระเบิดได้เมื่ออยู่ในอากาศดังนั้นสารประเภทนี้จะต้องเก็บไว้ในน้ำมันเป็นต้นสารบางชนิดมีฤทธิ์กัดกร่อนหรือเป็นตัวออกซิไดซ์สารบางชนิดมีฤทธิ์ไวไฟจึงต้องวางในส่วนที่ไม่มีประกายไฟหรือความร้อนคำว่าสารอินทรีย์คืออะไรอินทรีย์แปลว่าร่างกายมักจะหมายถึงสิ่งมีชีวิตร่างกายประกอบด้วยคาร์บอนเมื่อเผาไหม้ก็จะกลายเป็นเถ้าดังนั้นสารอินทรีย์ก็จะหมายถึงสารประกอบโคเวเรนต์ของธาตุคาร์บอนยกเว้นคาร์บอนไดออกไซด์กรดคาร์บอนิกเกลือของคาร์บอเนตไทโอไซยาเนตแล้วก็ไซยาไนด์เพราะฉะนั้นบริเวณส่วนนี้ก็จะเป็นส่วนที่ยกเว้นว่าไม่ใช่สารอินทรีย์ที่เราเรียนหัวข้อเรื่องโครงสร้างอะตอมเราก็ทราบว่าคาร์บอนนั้นเป็นธาตุหมู่ที่4และเป็นอะโลหะและเมื่อเรียนวิชาพันธะเคมีเราก็จะรู้ว่าคาร์บอนนี้สามารถเกิดพันธะโคเวเรนต์กับอะโลหะเช่นเมื่อทำปฏิกิริยากับออกซิเจนก็จะได้เป็นคาร์บอนมอนอกไซด์หรือคาร์บอนไดออกไซด์ปฏิกิริยาของคาร์บอนกับคาร์บอนเองอาจจะได้จนเป็นสารโมเลกุลใหญ่ที่เราเรียกว่าพอลิเมอร์สารอินทรีย์หรือสารประกอบของคาร์บอนมีใช้ในชีวิตประจำวันทั้งสิ้นไม่ว่าจะเป็นเรื่องที่อยู่อาศัยอาหารยารักษาโรคหรือของที่ใช้ในชีวิตประจำวันสรุปอีกครั้งหนึ่งในเรื่องของการเรียนโครงสร้างอะตอมทำให้เราทราบว่าอิเล็กตรอนจำนวน6ตัวของคาร์บอนนี้อยู่อย่างไรในอะตอมและอิเล็กตรอนแต่ละตัวมีเลขควอนตัมอะไรบ้างจากการลงอิเล็กตรอนนี้ทำให้เราทราบว่าอิเล็กตรอนของคาร์บอนเป็นธาตุอยู่ในคาบที่2และมีจำนวนวาเลนซ์อิเล็กตรอนเท่ากับ4ตัวซึ่งหมายความว่าจะสามารถเกิดพันธะโคเวเรนต์กับอะตอมอื่นได้ถึง4ตัวดังนั้นพันธะรอบๆของคาร์บอนอาจจะเป็นพันธะเดี่ยว4พันธะหรือพันธะคู่2พันธะหรือพันธะคู่1พันธะและพันธะเดี่ยวอีก2พันธะและอาจจะเป็นพันธะ3กับพันธะเดี่ยว1พันธะพันธะทั้งหมดที่กล่าวมานี้จะเห็นว่าคาร์บอนจะต้องมีอิเล็กตรอนล้อมรอบตามกฎออกเทตหมดเลยคาร์บอนก็จะสามารถเกิดพันธะกับอะตอมอื่นๆเหล่านี้ได้ทบทวนอีกเล็กน้อยเกี่ยวกับเรื่องรูปร่างของโมเลกุลซึ่งก็ยังอยู่ในเนื้อหาของพันธะเคมีดังนั้นสิ่งที่เรียนมายังคงต้องใช้อยู่และต้องเรียนให้เข้าใจอย่างถ่องแท้เพื่อนำไปใช้ในวิชาชีพของตัวเองกรณีที่คาร์บอนเกิดพันธะเดี่ยวกับอะตอมอื่นก็จะเขียนรูป2มิติได้เป็นแบบนี้ในทางปฏิบัติรูปทรงนี้จะเป็นรูปทรง3มิติเรียกว่าเตตราฮีดรอนซึ่งหมายถึง3เหลี่ยม4หน้าดังนั้นไม่ว่าคาร์บอนจะต่อกับไฮโดรเจนออกซิเจนไนโตรเจนหรือซัลเฟอร์ทุกตัวรอบๆตรงนี้ก็จะเป็นโครงสร้างเตตราฮีดรอนหมดแต่หากขยับมาตรงคาร์บอนหรือออกซิเจนเราก็จะทราบว่ามันจะเป็นมุมงอคล้ายน้ำหรือกรณีของไนโตรเจนซึ่งมีอิเล็กตรอนคู่โดดเดี่ยวอยู่1คู่
ดังนั้นรูปร่างโซนนี้ก็จะเป็นพีระมิดฐานสามเหลี่ยมหากไม่เข้าใจก็ควรกลับไปดูวิดีโอในเรื่องพันธะเคมีอีกนิดนึงกรณีที่คาร์บอนเกิดพันธะคู่1พันธะและมีพันธะเดียวอีก2พันธะซึ่งพันธะคู่นี้อาจจะเกิดกับคาร์บอนออกซิเจนหรือซัลเฟอร์ก็แล้วแต่มุมบริเวณตรงนี้ก็จะเป็นสามเหลี่ยมแบนราบเหมือนกันหมดส่วนพันธะ3อาจจะเกิดกับตัวคาร์บอนหรือกับไนโตรเจนหากไม่เข้าใจก็ต้องไปทบทวนเรื่องโครงสร้างลิวิสสังเกตว่าไม่ว่ากรณีใดๆคาร์บอนจะมีพันธะล้อมรอบจำนวน4พันธะหรือมีอิเล็กตรอนล้อมรอบ8ตัวตามกฎออกเต็ตต่อไปจะขอกล่าวถึงรายละเอียดของสารอินทรีย์ถ้าหากเราแยกสารอินทรีย์ออกเป็นกลุ่มใหญ่ๆเราก็จะแบ่งได้เป็น2กลุ่มกลุ่มแรกเรียกว่าไฮโดรคาร์บอนกลุ่มที่2เราก็จะเรียกว่าอนุพันธ์ของไฮโดรคาร์บอนส่วนที่เป็นไฮโดรคาร์บอนก็จะหมายถึงการแสดงโครงสร้างที่คาร์บอนต่อกับไฮโดรเจนส่วนอนุพันธ์นี้นอกจากมีคาร์บอนมีไฮโดรเจนแล้วอาจจะมีอะตอมอื่นๆอีกเช่นออกซิเจนไนโตรเจนหรือซัลเฟอร์ซึ่งอะตอมที่เพิ่มขึ้นมาเหล่านี้จะเกิดเป็นหมู่ฟังก์ชันถ้าแบ่งสารอินทรีย์ออกเป็นโครงสร้างก็จะได้3ส่วนก็คืออะริฟาติกอะริไซคลิกและอะโรมาติกอะริไซคลิกก็จะหมายถึงมีคาร์บอนต่อกันเป็นสายยาวๆส่วนอะริไซคลิกนี้จะหมายถึงคาร์บอนต่อกันเป็นวงเช่นวงหกเหลี่ยมอันนี้ส่วนอะโรมาติกก็จะเป็นวงเหมือนกันแต่มีพันธะคู่กับพันธะเดี่ยวสลับกันเพราะฉะนั้น3โครงสร้างนี้จะมีความแตกต่างกันเล็กน้อยและถ้าเราแบ่งสารอินทรีย์ออกเป็นชนิดของพันธะแล้วเราก็จะแบ่งออกเป็น2ชนิดก็คือสารที่อิ่มตัวกับสารที่ไม่อิ่มตัวสารที่ไม่อิ่มตัวนี้อาจจะเป็นพันธะคู่หรือพันธะสามก็ได้กล่าวถึงสารประกอบไฮโดรคาร์บอนเราแบ่งตามชนิดของพันธะเราก็จะได้สารประกอบ3ประเภทเรียกว่าอัลเคนอัลคีนและอัลไคล์สารประกอบอัลเคนเป็นสารประกอบไฮโดรคาร์บอนอิ่มตัวส่วนอัลคีนนั้นเป็นสารประกอบไฮโดรคาร์บอนที่มีพันธะคู่อยู่ในโมเลกุลพันธะคู่นี้อาจจะมีกี่คู่ก็ได้ขึ้นอยู่กับว่าสายโซ่ไฮโดรคาร์บอนนี้ยาวขนาดไหนส่วนอัลไคล์ก็จะเป็นสารประกอบไฮโดรคาร์บอนที่มีพันธะ3อยู่ในโมเลกุลดังนั้นหากกล่าวถึงหมู่ฟังก์ชันแล้วอัลเคนจะไม่มีหมู่ฟังก์ชันอัลคีนจะมีพันธะคู่และอัลไคล์จะมีพันธะ3นี่คือความแตกต่างของสารประกอบไฮโดรคาร์บอนทั้ง3ชนิดนี้หากไฮโดรคาร์บอนนั้นมีอะตอมอื่นอยู่ในโมเลกุลด้วยเราจะเรียกอนุพันธ์ของสารประกอบไฮโดรคาร์บอนซึ่งมี9ตัวขึ้นอยู่กับหมู่ฟังก์ชันหรืออนุพันธ์ของไฮโดรคาร์บอนนี้มี9หมู่นั่นเองตัวแรกเราเรียกว่าสารประกอบเฮไลด์เป็นสารประกอบไฮโดรคาร์บอนที่มีฮาโลเจนหรือธาตุหมู่7อยู่ในโมเลกุลสารประกอบแอลกอฮอล์จะมีหมู่ OH อยู่ในโมเลกุล OH นี้จะเรียกว่าไฮดรอกซีสารประกอบอีเทอร์ถือเป็นอนุพันธ์ของแอลกอฮอล์โดยที่ไฮโดรเจนตัวนี้ถูกแทนที่ด้วยไฮโดรคาร์บอนหรือตัว R ตัวนี้สารที่มีสูตรทั่วไปเป็น RNH2 ตัวนี้เราจะเรียกว่าสารประกอบเอมีนมีหมู่ฟังก์ชันคือหมู่เอมีนตัวนี้ที่จะไปทำปฏิกิริยากับสารตัวอื่นได้
สไลด์หน้านี้จะแสดงอนุพันธ์ของไฮโดรคาร์บอนที่มีหมู่คาร์บอนิลหมู่คาร์บอนิลก็คือมีคาร์บอนต่อพันธะคู่กับออกซิเจนซึ่งด้านข้างนี้จะเป็นอะไรขึ้นอยู่กับชนิดของสารถ้าเป็นอัลดีไฮด์ปลายของคาร์บอนิลก็จะเป็นไฮโดรเจนเท่านั้นเพราะฉะนั้นหมู่ฟังก์ชันก็จะเป็นตัวนี้ส่วนคีโตนทั้งสองข้างของคาร์บอนิลก็จะเป็นไฮโดรคาร์บอนคาร์บอกซิลิกก็จะมีหมู่ฟังก์ชันเป็น C double bond OOH ถ้าเป็นเอสเทอร์เอสเทอร์และเอมายนี้จะเป็นอนุพันธ์ของคาร์บอกซิลิกเพราะฉะนั้นโครงสร้างจะคล้ายกันยกเว้นตัวสุดท้ายนี้หัวข้อต่อไปนักศึกษาจะเรียนรู้ถึงการเขียนโครงสร้างของสารอินทรีย์ซึ่งมักจะเป็นสารประกอบไฮโดรคาร์บอนในการเขียนโครงสร้างมีได้หลายแบบสูตรนี้แสดงการต่อกันของคาร์บอนกับไฮโดรเจนแบบ2มิติสูตรนี้เป็นสูตรที่แสดงรายละเอียดการเกาะกันของคาร์บอนเช่นตรงนี้คาร์บอน1 2 3 4ตัวที่5เกาะตรงนี้ก็นี่ก็เช่นเดียวกัน1 2 3 4แล้วก็5เพราะฉะนั้นสาร2ตัวนี้ยังเป็นสารตัวเดียวกันการเขียนแบบนี้เป็นการบอกว่าคาร์บอนเกาะกันอย่างไรและก็มีไฮโดรเจนตามจำนวนที่ทำให้คาร์บอนนั้นมีอิเล็กตรอนเท่ากับครบออกเทตส่วนสูตรทางขวานี้เราเรียกว่าสูตรแบบโครงสร้างทั้ง3ตัวนี้เป็นสารตัวเดียวกันหมดเลยโดยดูจากการต่อของคาร์บอน1 2 3 4และ5สังเกตว่าคาร์บอนตัวที่2ของสารทุกตัวจะต่อกับคาร์บอนตัวที่5และคาร์บอนตัวที่1ถึง4จะเรียงต่อกันหมดเลยเพราะฉะนั้นจึงถือว่าเป็นสารตัวเดียวกันดังนั้นไม่ว่าโครงสร้างจะเขียนแบบใดนักศึกษาต้องแยกแยะให้ออกสรุปอีกครั้งว่าโครงสร้างของสารประกอบไฮโดรคาร์บอนมีได้5แบบแบบที่1เป็นโครงสร้าง2มิติแสดงถึงคาร์บอนต่อกับไฮโดรเจนอย่างไรเต็มรูปแบบครบออกเทตด้วยสูตรที่2จะแสดงโครงสร้างแบบกึ่งย่อโดยเน้นไปที่คาร์บอนต่อกับคาร์บอนตัวที่เท่าไหร่ตัวที่เท่าไหร่และมีไฮโดรเจนใส่เข้าไปเพื่อให้ครบออกเทตจะเห็นว่าโครงสร้างแบบกึ่งย่อนี้จะมี CH2CH2 แสดงความยาวของสายโซ่ถ้าหากว่าสายโซ่ยาวมากๆการเขียนแบบนี้ก็ไม่สะดวกจึงใช้โครงสร้างแบบย่อโดยที่บอกว่า CH2 นี้มีกี่ตัวก็เขียนเป็นตัวเลขห้อยแล้วก็มีวงเล็บอยู่ตรงปลาย2ด้านก็จะเป็น CH3สูตรโครงสร้างสุดท้ายเราเรียกว่าแบบจำลอง3มิติซึ่งแสดงถึงคาร์บอนกับไฮโดรเจนอยู่เป็นภาพ3มิติจะเห็นว่าในรูปนี้คาร์บอนเป็นพันธะเดียวหมดเลยเพราะฉะนั้นรูปร่างของมันก็จะเป็นแต่ละช่วงก็จะเป็นเตตาฮีดรอนเตตาฮีดรอนสไลด์หน้านี้จะกล่าวถึงไอโซเมอร์ของสารอินทรีย์ซึ่งหมายถึงว่าสารอินทรีย์ตัวนั้นมีสูตรเหมือนกันเป็นสารชนิดเดียวกันก็คือเป็นอัลเคนหรืออัลคีนหรืออัลไคล์แต่สูตรโครงสร้างเขียนต่างกันตัวอย่างอันนี้ถ้าเป็น C4H10 ถ้าเราเขียนภาพ2มิติแสดงถึงคาร์บอนต่อกับไฮโดรเจนตามนี้และคาร์บอน1ต่อกับ2ต่อกับ3และต่อกับ4ส่วนโครงสร้างที่2นี้ก็ยังเป็นอัลเคนเหมือนกันแต่โครงสร้างเปลี่ยนเพราะคาร์บอนที่1ต่อกับ2และ3ส่วนคาร์บอนที่2นี้ปะต่อกับคาร์บอนตัวที่4โครงสร้างทั้ง2ตรงนี้เป็นการเขียนโครงสร้างแบบเต็มเพราะฉะนั้นถ้าเราเขียนโครงสร้างแบบกึ่งย่อเราก็จะเป็นรูปตามนี้ซึ่งมองเห็นได้ชัดเจนขึ้นว่าคาร์บอนต่อกันอย่างไรนี่ก็เป็น1 2 3 4
ส่วนนี้ก็เป็น1 2 3 4การนับคาร์บอนจะนับจากขวาไปซ้ายหรือซ้ายไปขวาก็ได้คำถามคือสาร2ตัวนี้เป็นไอโซเมอร์หรือเป็นสารตัวเดียวกันคำตอบก็คือเป็นสารตัวเดียวกันตัวแรกนี้เป็นการเขียนสูตรโครงสร้างแบบเต็มอันนี้แบบกึ่งย่อสังเกตว่าที่เราบอกว่าเป็นสารตัวเดียวกันเพราะว่าคาร์บอน1 2 3 4ต่อกันแบบนี้นี่ก็เป็น1 2 3 4เพราะฉะนั้นโครงสร้างนี้มันก็จะเป็นตัวเดียวกับโครงสร้างนี้นั่นเองกรณีที่เป็นอัลคีนพันธะคู่อาจจะอยู่ที่คาร์บอนต่างๆจึงเกิดเป็นไอโซเมอร์แบบตำแหน่งเช่นคาร์บอนตัวนี้มีเท่าไหร่1 2 3 4 5 6มี6ตัวเราก็เรียกว่าเฮกซาไดอีนเฮกซาแปลว่า6ไดอีนว่าแปลว่ามีพันธะคู่อยู่2ที่ที่ไหนบ้างที่ตำแหน่ง1กับ3ที่ตำแหน่ง1กับ4หรือที่ตำแหน่ง1กับ5ให้สังเกตเวลานับเราจะนับหัวของพันธะคู่จากไอโซเมอร์แบบนี้ทำให้สมบัติทางกายภาพของสารถึงแม้จะเป็นตัวเดียวกันก็แตกต่างกันเล็กน้อยเมื่อกล่าวถึงอัลคีนอาจจะมีไอโซเมอร์อีกแบบหนึ่งที่เรียกว่าสเตอริโอไอโซเมอร์หรือซิสทรานส์ไอโซเมอร์ไอโซเมอร์แบบนี้สูตรโมเลกุลเหมือนกันข้อที่1 2ขูดสูตรโครงสร้างก็เหมือนกันแต่ทิศทางการจัดวางไม่เหมือนกันนะคะอย่างเช่นคาร์บอนตัวนี้มีหมู่เล็กกับหมู่ใหญ่คาร์บอนตัวที่2มีหมู่เล็กกับหมู่ใหญ่ถ้าหมู่เล็กวางไว้ด้านเดียวกันเราก็จะเรียกว่าซิสไอโซเมอร์แต่ถ้าหากว่าหมู่เล็กหรือหมู่ใหญ่นี้วางตรงข้ามกันเราก็จะเรียกว่าทรานส์ไอโซเมอร์ส่วนไอโซเมอร์หมู่ฟังก์ชันก็จะเป็นสูตรโมเลกุลเหมือนกันตอนนี้ส่วนใหญ่สูตรโมเลกุลจะเหมือนกันแต่สูตรโครงสร้างต่างกันหรือเปล่าในกรณีที่เป็นไอโซเมอร์หมู่ฟังก์ชันสูตรโครงสร้างจะต่างกันที่เป็นเช่นนี้เพราะหมู่ฟังก์ชันต่างกันนั่นเองตัวอย่างเช่นตัวนี้เป็น C2H6O สูตรโมเลกุลทั้งคู่นี้เหมือนกันแต่ตัวหนึ่งเป็นการเกาะการคาร์บอนกับออกซิเจนส่วนโครงสร้างที่2เป็นคาร์บอนต่อกับออกซิเจนและต่อกับคาร์บอนเพราะฉะนั้นจึงเป็นแอลกอฮอล์ตัวหนึ่งและอีกตัวหนึ่งเป็นอีเทอร์หัวข้อต่อไปจะขอกล่าวถึงการเรียกชื่อสารอินทรีย์เราจะใช้หลักการเรียกชื่อแบบ IUPAC อย่างไรก็ตามสารหลายตัวก็อาจจะนิยมเรียกชื่อแบบสามัญได้ในการเรียกชื่อนักศึกษาจะต้องแบ่งออกเป็น3ส่วนส่วนแรกอาจจะมีหรือไม่มีแต่ส่วนที่2ต้องมีและส่วนที่3ก็ต้องมีเพราะส่วนที่3นี้จะเป็นตัวบ่งบอกว่ามีหมู่ฟังก์ชันเป็นอะไรและเรียกชื่ออะไรถ้าเป็นชื่อคนก็จะหมายถึงนามสกุลนั่นเองส่วนสายโซ่หลักนี้ก็จะต้องเป็นการเกาะกันของคาร์บอนชนิดที่ยาวที่สุดเท่าที่เราจะหาได้ในการเรียกชื่อสายโซ่หลักหรือสายโซ่กิ่งจะขึ้นอยู่กับคาร์บอนเช่นถ้าคาร์บอน1ตัวเราก็จะเรียกว่าเม็ดคาร์บอน3โปรบิวเพนเฮกซ์เฮปไปเรื่อยๆตรงนี้นักศึกษาจะต้องเรียนรู้กับมันในกรณีที่เป็นสายโซ่กิ่งเราก็จะเรียกตามชื่อของคาร์บอนเหมือนกันแต่มีคำว่าอิ่วอยู่ข้างหลังเช่นถ้าสายโซ่กิ่งมีคาร์บอน2ตัวเราก็จะอ่านว่าเอทิล3ตัวก็โพรพิล4ตัวก็บิวทิลตามนี้